ครับสวัสดีครับท่านผู้ติดตาม VOA นะครับวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับ12มีนาคม2565นะครับมี3คนรายงานวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทคุณนิธิการกำลังวันแล้วก็คุณวรังคณาชมชื่นนะครับแน่นอนนะครับทุกสายตา ยังคงจับจ้องอยู่ที่เหตุการณ์ที่ยูเครนนะครับวันนี้เรามีอัปเดตหลายข่าวเลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็การทหารนะครับส่วนข่าวอื่นนะผมว่าเรื่องโควิดนี่ก็ยังคงน่าติดตามนะแล้วก็มีเรื่องราวจากประเทศจีนในช่วงเจาะลึกคุยวันนี้เนี่ยคุณวังคณาจะพาไปชายแดนนะฮะโปแลนด์กับยูเครนซึ่งมีทหารอเมริกันอยู่นะเห็นว่าประชิดใกล้ชายแดนระหว่างโปแลนด์แล้วก็ยูเครนน่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับช่วงท้ายรายการนะครับอัลตร้ามาราธอนนี่ยาวแค่ไหนวิ่งกันกี่กิโลนะเพื่อฉลองแพลตินัมจูบิลีของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอังกฤษที่ขึ้นครองราชย์ครบ70ปีนะวันนี้มีรายงานจากคุณนิธิการจริงๆมีหลายรายการมากนะที่ฉลองแพลตินัมจูบิลีครั้งนี้รอติดตามฟังนะครับเรื่องที่อยากจะอัปเดตเรื่องแรกในการคุยวันนี้นะมีข่าวทั้งเรื่องของทางแนวชายแดนแล้วก็เรื่องของจากประธานาธิบดีปูตินด้วยนะเอาที่แนวชายแดนของทางยูเครนก่อนนะตอนนี้เนี่ยพบว่ากองกำลังรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปักหลักนิ่งๆนะอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเคียฟในประเทศยูเครนซึ่งก็คือเมืองหลวงเนี่ยเริ่มนะมีการขยับเคลื่อนไหวนะสู่ทิศทาง3ด้านของกรุงเคียฟแล้วนะฮะคนก็เลยกังวลนะครับว่าอาจจะเป็นการเตรียมพร้อมที่จะบุกที่แข็งขันขึ้นของฝ่ายรัสเซียหรือไม่อย่างไรนะครับเจ้าที่กลาโหมสหรัฐของสหรัฐเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะว่าทหารรัสเซียเนี่ยเคลื่อนเข้าใกล้เคียฟอีก5กิโลเมตรนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่อาจจะเตรียมยิงโจมตีได้นะครับในส่วนอื่นก็มีการยิงโจมตีนะแล้วก็มีครั้งแรกด้วยที่เมืองเดนิโปรนะของยูเครนเมืองนี้เนี่ยเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญนะแล้วก็เป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศอีกด้วยนะครับนักวิเคราะห์นะครับไมเคิลฮอฟแมนจากหน่วยงาน CNA ที่กรุงวอชิงตันเป็นทิ้งแท้งนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายทหารรัสเซียมีปัญหานะค่อนข้างโกลาหลวุ่นวายในการปฏิบัติการครั้งนี้ทั้งเรื่องระบบขนส่งโลจิสติกแล้วก็การสื่อสารครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนกับพักไปพักนึงแล้วก็มาปรับท่าทีนะภาพที่เห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นภาพของการระดมกำลังอีกครั้งหนึ่งนะของทั้งฝ่ายหน่วยปืนใหญ่ของรัสเซียแล้วก็เห็นว่ามีรถหุ้มเกราะประชิดเข้ามาใกล้ๆจุดยุทธศาสตร์สำคัญของยูเครนด้วยนะครับและเกิดขึ้นทั้งบริเวณเขตเมืองแล้วก็เขตป่าของยูเครนนะด้านนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟนะบอกว่าจุดต่างๆตอนนี้เนี่ยกำลังสร้างจุดสำคัญเช่นนะเช็คพอยต์ต่างๆหรือว่าถนนต่างๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ยูเครนก็เพิ่มกำลังสร้างความเข้มแข็งนะเตรียมรับมือนะตอนนี้เคียฟนี่มีคนอพยพออกไปแล้ว2ล้านคนนะไปจุดปลอดภัยซึ่งนับเป็นครึ่งหนึ่งนะของประชากรของนครหลวงแห่งยูเครนแห่งนี้นะครับอีกข่าวหนึ่งที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัสเซียนะก็คือคำพูดกุนิธิการกุนรังคณาของปูตินนะซึ่งพูดที่มอสโกนะบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนะต่อการเจรจาและว่าการหารือกันต่อรองกันระหว่างรัสเซียและยูเครนเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันนะทางปูตินกล่าวเช่นนี้น่าสนใจเพราะว่าในวันพฤหัสบดีก็คือ1วันก่อนหน้านี้เนี่ยการเจรจาระดับสูงสุดเท่าที่ผ่านมาระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็คือระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยไม่เกิดความคืบหน้านะแล้วก็อีกด้านนึงทางโฆษกเดมิทรีเพสคอฟของรัฐบาลเกรมลินก็บอกนะครับว่าการเจรจาระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยอาจมีความเป็นไปได้นะที่ปูตินกับเซเลนสกี้เนี่ยจะได้เจอกันแต่ว่านักแปลบอกว่าคำพูดของเพสคอฟเนี่ยตีความยากยังตีความไม่ออกว่าชัดเจนหรือว่าความเป็นไปได้ในระดับใดนะดังนั้นก็คงจะต้องรอดูกันนะครับผมว่าอาจจะเห็นความคืบหน้าในไม่อีกกี่วันนี้นะครับเอาละครับจากเรื่องราวของแนวชายแดนการต่อสู้เนี่ยมาที่สนามรบทางการค้ากันดีกว่าคุณวรังคณา
เป็นรอบแบทเทิลนะฮะระหว่างคุณวังคณากับคุณนิธิการด้านหนึ่งเนี่ยคุณวังคณาจะพูดถึงบริษัทที่ออกจากรัสเซียและต่อด้วยคุณนิธิการที่จะบอกว่าบริษัทใดเนี่ยอยู่ต่อที่รัสเซียเอาคุณวังคณาก่อนครับค่ะจริงๆผู้อ่านแล้วก็ผู้ฟังและผู้ชมที่ติดตาม VOA ไทยนะคะก็จะเห็นว่าเรารายงานเป็นระยะอยู่แล้วนะคะว่ามีบริษัทตะวันตกใดบ้างที่ออกมาแบนนะคะหรือว่ายุติการประกอบกิจการในรัสเซียวันนี้ดิฉันขอโฟกัสไปที่ทางญี่ปุ่นละกันนะคะเพราะว่าเพิ่งมีแบรนด์เสื้อผ้าดังนะคะแล้วก็ผู้ผลิตภัณฑ์ยาสูบชั้นนำของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะที่กลับลำนะคะหันมายุติการทำธุรกิจในรัสเซียตามรอยบริษัทสัญชาติตะวันตกอีกมากมายที่เดินเท้าแบนรัสเซียไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการถอนตัวของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะคะก็มีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นโดยหลายบริษัทนะคะก็บอกว่าการตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็มีสถานการณ์บังคับแต่ก็ไม่ได้ระบุแต่อย่างใดนะคะว่าเป็นการแสดงออกทางจุดยืนทางการเมืองต่อการรุกรานยูเครนของรัสเซียหรือเปล่านะคะอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะคะบริษัท Fast Retailing ซึ่งเป็นเจ้าของ Uniqlo ผู้ผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะก็กล่าวกับสื่อมวลชนญี่ปุ่นว่าร้าน Uniqlo ทั้ง50สาขาในรัสเซียนะคะก็ยังจะเปิดให้บริการตามปกติเพราะว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตนะคะแต่ว่าในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองค่ะบริษัทก็กลับออกมาแถลงนะคะว่าไม่สามารถดำเนินธุรกิจในรัสเซียได้อีกต่อไปเพราะว่าประสบกับปัญหาหลายอย่างนะคะด้าน Japan Tobacco ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาสูบชั้นนำของญี่ปุ่นนะคะซึ่งควบคุมถึง1ใน3ของตลาดยาสูบในรัสเซียก็กล่าวนะคะว่าบริษัทลูกของตนนะคะจะยุติการลงทุนการทำการตลาดแล้วก็การออกผลิตภัณฑ์ยาสูบตัวใหม่ในรัสเซียนะคะส่วนบริษัทเครื่องสำอางชิเซโดค่ะก็ได้ยุติการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของตนจากยุโรปไปรัสเซียแล้วนะคะแล้วก็ยุติการโฆษณากิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์อีกด้วยในขณะที่ Mitsubishi Electric นะคะก็กล่าวว่าจะหยุดส่งออกไปรัสเซียเช่นกันเพราะการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากค่ะส่วนบริษัทจัดส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างฮิตาชินะคะก็กล่าวว่าจะหยุดการส่งออกและการดำเนินกิจการส่วนใหญ่ในรัสเซียเช่นการยกเว้นกิจการด้านโรงไฟฟ้านะคะที่ยังมีความจำเป็นอยู่เช่นเดียวซึ่งก็เป็นการดำเนินรอยตามบริษัทดังๆของสหรัฐเช่นกันนะคะเช่น 3M Caterpillar Honeywell นะคะแต่ในขณะที่บางบริษัทของตะวันตกนะคะเช่น Ford หรือว่า Apple นะคะออกมาประณามการบุกรุกยูเครนเนี่ยบริษัทอื่นๆนะคะเช่น Toyota ของญี่ปุ่นก็เลือกที่จะแสดงความเป็นกลางนะคะแล้วก็บอกว่าที่จำเป็นต้องหยุดการผลิตในรัสเซียนั้นเนี่ยเป็นเพราะความลำบากในการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์เป็นต้นนะคะส่วนส่งท้ายอีกบริษัทนึงแล้วกันนะคะบริษัท Rio Tinto นะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ยักษ์ใหญ่เนี่ยก็เป็นบริษัทเหมืองแร่แห่งแรกของโลกนะคะที่ประกาศตัดสัมพันธ์กับบริษัทสัญชาติรัสเซียรวมทั้งบริษัทที่รับจัดหาน้ำมันและวัตถุดิบอื่นๆให้กับกิจการของ Rio Tinto ในมองโกเลียอีกด้วยค่ะครับก็เป็นรอบของคุณวังคณานะที่บอกบริษัทใดเนี่ยถอยหลังออกแล้วก็น่าสนใจมากที่รู้ด้วยก็คือว่าฮิตาชินี่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะใช่ไหมบอกมีโลจิสติกแล้วก็อื่นๆด้วยนะค่ะใช่ค่ะอันละทีนี้จะเปิดฟลอร์ให้คุณนิธิการโชว์สเต็ปบ้างว่ามีบริษัทไหนบ้างที่บอกว่าจะอยู่ต่อในรัสเซียเชิญครับก็มีแบรนด์ใหญ่ๆนะคะอย่างแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดอย่างเบอร์เกอร์คิงนะคะก็ยังเสิร์ฟเบอร์เกอร์กันต่อนะคะเปิดทำการต่อไปขณะที่บริษัทยาอีไลลิลลี่เนี่ยยังจำหน่ายยาต่างๆรวมถึงฝั่งเป๊ปซี่เองบอกว่าจะเลิกขายน้ำอัดลมแต่จะขายนมผงอาหารเด็กในรัสเซียต่อไปนะคะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าธุรกิจที่ยังคงอยู่ในรัสเซียเนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่อันนี้มีข้อมูลจาก Mary Lovely นะคะนักวิชาการอาวุโสจากสถาบัน Peterson Institute for International Economics ในกรุงวอชิงตันได้บอกว่าเรื่องนี้มันคือการดีดลูกคิดทางธุรกิจเลยแหละฝั่งที่ยังอยู่เนี่ยเขามองว่ารายได้ที่เจเนเรตอยู่ในรัสเซียก็ยังคงเป็นเรื่องบรรดาอยู่และบริการที่ให้ในประเทศนั้นเนี่ยเขามองว่ามันเป็นสินค้าจำเป็นหรือไม่แต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะคะการคำนวณทางธุรกิจเนี่ยสมการเหล่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่ว่ามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อยาวนานเช่นเดียวกับกระแสโจมตีธุรกิจเหล่านี้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ก็มีธุรกิจบางธุรกิจที่เหมือนกับหลุดจากเรดาร์ไปอย่างเช่นภาคการเกษตรนะคะก็ไม่ค่อยจะเจอกระแสโจมตีในสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าแบรนด์ดังๆอย่างกรณีของ McDonald's หรือว่า Starbucks เนี่ยถึงกับต้องมีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะต่อสถานการณ์ในยูเครนนี้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะขณะที่กระแสตื่นตัวของผู้บริโภครวมถึง
พนักงานเกี่ยวกับท่าทีของบริษัทในเรื่องของสังคมและจริยธรรมขององค์กรเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ทำให้ผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียเนี่ยกำลังเอาชื่อเสียงขององค์กรไปอยู่ในความเสี่ยงนะคะแต่ว่าบริษัทที่ยังอยู่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่แบบโอเคนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างกรณีของ City Group บอกเลยนะคะว่าตอนนี้บริษัทก็ต้องดำเนินธุรกิจไปอย่างจำกัดขณะที่ Amazon บอกว่ามีลูกค้าระบบ Cloud Computing มากที่สุดในรัสเซียก็ต้องยุติการรับลูกค้าใหม่แล้วก็เตรียมระงับระบบการส่งสินค้าของ Amazon ไปยังรัสเซียเองด้วยขณะที่ Burger King นี่บอกว่าปิดสาขา800แห่งไม่ได้นะคะเพราะว่ามีปัญหากับเงื่อนไขสัญญาของแฟรนไชส์ก็เลยจะต้องย่างเบอร์เกอร์ต่อไปส่วนในกรณีของ KFC กับ Pizza Hut ก็คล้ายๆกันก็คือปิดสาขาได้เพียงแค่70สาขาเท่านั้นแต่อีก 1,000 สาขาของ KFC และอีก50สาขาของ Pizza Hut เนี่ยต้องเปิดให้บริการอยู่ซึ่งกรณีนี้แตกต่างจากเครือฟาสต์ฟู้ดอย่าง McDonald's ที่สามารถสั่งปิดเกือบ850สาขาในรัสเซียได้ง่ายเพราะว่า 84% เนี่ยดำเนินการโดย McDonald's เองอ่ะนะคะส่วนโรงแรมเครือใหญ่ๆเนี่ยก็โดนเหมือนกันอย่างเครือ Marriott ก็กำลังพิจารณาว่าจะปิดดำเนินกิจการในรัสเซียหรือเปล่าเพราะว่ายังมีเงื่อนไขของสัญญาที่ไปต่อส่วนอีกเคสนึงที่พูดถึงก็คือบางธุรกิจยังเลือกอยู่ในรัสเซียเพราะเขามองว่าสินค้านั้นจำเป็นต่อชีวิตอย่างกรณีของอีไลลิลลี่ที่บอกว่าการจำหน่ายยาให้ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยเบาหวานยังคงเป็นเรื่องจำเป็นอยู่ในรัสเซียแล้วผู้บริหารก็บอกว่ามันยังมีช่องว่างในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและชาติตะวันตกว่าในเรื่องนี้เนี่ยไม่มีผลต่อการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์นะคะส่วนเคสของเบปซี่เองเนี่ยคือไม่ขายน้ำอัดลมแต่จำหน่ายนมผงเด็กและอาหารเด็กในรัสเซียต่อส่วน Unilever เนี่ยก็คือจะขายสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันเป็นหลักแต่ว่าจะไม่มีการโฆษณาโปรโมทสินค้าหรือว่าการส่งออกสินค้าไปรัสเซียเพิ่มเติมนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายบางบริษัทนี่คือยึดถือความเป็นอยู่ของพนักงานคือพนักงานในรัสเซียต้องรอดอย่างในช่วงแรกของ Starbucks เนี่ยบอกว่ากังวลต่อชีวิตของพนักงาน 2,000 คนก่อนที่จะเปลี่ยนท่าทีไปและกรณีของBritish American Tobacco ก็บอกว่าต้องการที่จะดูแลพนักงาน 2,500 คนในรัสเซียก็เลยที่จะต้องดำเนินธุรกิจต่อไปที่นั่นค่ะครับก็ฟังดูแล้วก็มีบางรายนะที่เป็นบริษัทอาหารนะบริษัทเวชภัณฑ์บริษัทเครื่องดื่มอะไรเหล่านี้บอกว่ายังจะอยู่ต่อแต่ว่าก็มีคนร่วมอุตสาหกรรมเดียวกันที่ออกเหมือนกันนะผมเห็นแบงก์ต่างๆก็ออกนะอย่างโกลแมนแซกเหล่านี้นะเอาล่ะพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่าทีของบริษัทผมมีเรื่องสั้นๆเนี่ยนะครับเกี่ยวกับ Apple แล้วก็ยักษ์ใหญ่ทางวงการบันเทิงก็คือดิสนีย์เนี่ยออกมาแสดงถึงประเด็นทางสังคมในอเมริกาก็คือเรื่องของ LGBTQ นั่นเองนะครับทาง CEO ของ Apple นะฮะคุณทิมคุกเนี่ยได้ทวีตแสดงความกังวลนะจากที่มีกฎหมายฉบับใหม่ของรัฐฟลอริดาที่บอกว่าห้ามอภิปรายเรื่องรสนิยมทางเพศแล้วก็อัตลักษณ์ทางเพศในชั้นเรียนนะครับตัวทีมคุกเองเนี่ยก็ไอดีนติฟายตัวเองว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม LGBTQ นะก็แสดงความกังวลเรื่องนี้นะคล้ายกันนะกับผู้บริหารของบริษัทดิสนีย์นะฮะบับชาแพกนะฮะเป็นดิสนีย์ได้มีกิจการใหญ่เลยอยู่ในรัฐฟลอริดาแล้วก็รัฐฟลอริดาอย่างที่กล่าวไปก็มีเรื่องกฎข้อห้ามดังกล่าวมองต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าบริษัทต่างๆนะเช่น Google, Microsoft, Apple, Meta นะก็ต่างมีความเห็นนะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะที่ CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยแสดงท่าทีในเรื่องของLGBTQ กันมากขึ้นนะครับมากกว่าที่จะแปะป้ายโฆษณาแล้วก็เอาไปออกขบวนพาเหรดวันพรายตอนนี้มีการแสดงท่าทีด้วยเอาล่ะก่อนที่จะไปถึงรอบคุยกันนะมีข่าวหนึ่งนะคุณนิธิการพุ่มกับหนังดังนะฮะ Black Panther เนี่ยปรากฏว่าเกิดเหตุว่าไปเข้าแบงค์ใช่ไหมแล้วถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโจรปล้นแบงค์แล้วก็ถูกจับนะเรื่องราวเป็นอย่างไรครับเรื่องนี้นี่ก็ต้องเกริ่นไว้สั้นๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดกับเราเองก็คงเป็นเรื่องที่หนักใจพอสมควรอันนี้เป็นรายงานของ AP อ่ะนะคะเขาก็เล่าว่าอ้างอิงจากบันทึกประจำวันของตำรวจในแอตแลนตาเนี่ยบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อ7มกราคมที่ผ่านมานะคะคือผู้กำกับไบรอันคูเกอร์เนี่ยเจ้าของผลงาน Black Panther เนี่ยนะคะเขาก็เดินทางไป Bank of America ที่นั่นแล้วก็ยื่นใบถอนเงินแล้วมีโน้ตเล็กๆเขียนข้อมูลประมาณว่าโปรดระมัดระวังเมื่อต้องมอบเงินสดให้กับเขาให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เป็นผู้หญิงผิวสีปรากฏว่า
เขาเนี่ยพยายามจะถอนเงินสดมากกว่า $10,000ก็คือประมาณ $300,000แล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็เจอข้อความแบบนั้นก็เลยไปแจ้งผู้จัดการว่าคนเนี้ยกำลังจะปล้นแบงค์นะคะซึ่งยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะคะจังหวะชีวิตของเขาก็ไม่นำพาค่ะเพราะว่าตำรวจก็รับแจ้งทันทีแล้วก็โร่มาที่บริเวณธนาคารนะคะพอมาถึงไปเจอรถ SUV สีดำจอดติดเครื่องอยู่หน้าธนาคารตำรวจก็เลยโผล่หน้าเข้าไปถามชายคนหนึ่งที่อยู่ในรถแล้วก็เจอผู้หญิงที่อยู่ในรถอีกคนนึงเขาบอกว่าโอ้กำลังรอผู้กำกับเนี่ยออกมาจากธนาคารพอดีเลยแล้วถามว่าเอาผู้กำกับอะไรที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเขาก็บอกโอ้พูดแล้วตรงเป๊ะเหมือนกับที่เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งเลยว่าอีตาคนนี้แหละที่จะไปปล้นธนาคารพอดีตำรวจก็เลยเข้าไปจับกุมคนขับรถและผู้โดยสารหญิงนะคะพาไปนั่งรออยู่ในรถตำรวจรอเอาไว้ก่อนทีนี้ก็มีภาพจากกล้องติดตัวตำรวจนะคะ2พิกัดนะคะลงพื้นที่ไปที่ธนาคารที่เกิดเหตุปรากฏว่าในภาพนึงนี่คือตำรวจบุกเข้าไปหาคุกเลอร์นะคะที่รออยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็แสดงตัวจับกุมนะยึดชูปืนขึ้นมาเลยแล้วก็จับเขาสวมกุญแจมือนะคะก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะพยายามอธิบายว่านี่กำลังจะมาถอนเงินจากบัญชีของตัวเองได้ซ้ำนะซึ่งตลอดช่วงเวลาก็พยายามที่จะอธิบายว่าเขาต้องถอนเงินสดออกจากแบงค์ขนาดนี้เพื่อไปจ่ายให้กับผู้ช่วยแพทย์ที่ทำงานให้เขาซึ่งรับแต่เงินสดแต่ว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าเกิดจะถอนเงินเป็นหมื่นเหรียญแล้วก็มาตั้งบนเคาน์เตอร์ให้ประชาชนในธนาคารได้เห็นก็เลยพยายามที่จะเขียนแบบเงียบๆคือแบบว่าส่งซิกกันอะไรประมาณนี้แต่ก็มีหลักฐานจากกล้องติดตัวตำรวจอีกมุมนึงนะคะก็คือเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกิดเรื่องด้วยเนี่ยพยายามอธิบายว่าคูเกอร์เนี่ยให้ใบถอนเงินเธอมาแล้วต้องใส่บัตรเดบิตเข้าไปถอนเงินแล้วเขาก็เลยชี้ไปที่โน้ตแทนที่จะพูดก็ไม่ยอมพูดก็เลยต่อมเอ๊ะสงสัยก็ไปขอดูบัตรประชาชนปรากฏว่ายื่นบัตร ID จากรัฐแคลิฟอร์เนียมาให้อีกคราวนี้เริ่มมีความไม่ไว้ใจอย่างหนักจนกระทั่งไฟนอลหลายก็คือไปเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารแจ้งเตือนว่าอาจเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงก็เลยวิ่งไปแจ้งผู้จัดการผู้จัดการบอกว่าใจเย็นก่อนกลับไปคุยกับเขาไม่ได้ดิฉันยอมไม่ได้เพราะฉันกำลังท้องอยู่และฉันไม่รู้ว่าตาคนนี้มีปืนหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจโทรไปแจ้งตำรวจนะคะแต่ว่ากว่าจะสืบสาวราวเรื่องนี่ก็ต้องใช้เวลามากพอสมควรกว่าที่ตำรวจจะรีบถอดกุญแจมือให้กับเขาไปค่ะโอ้ครับก็เป็นเรื่องราวที่มันหลายจังหวะเนอะที่ทำให้คนเอ๊ะแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์แบบไม่คาดฝันเช่นนี้นะครับเป็นถึงผู้กำกับหนังใหญ่นะทำเงินระดับตำนานเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับคุณนิติการที่เอาข่าวนี้มาเล่าให้ฟังนะนานๆเราจะมีข่าวเชิงอาชญากรรมชาวบ้านแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับเอาล่ะกลับสู่เรื่องราวของรัสเซียนะเป็นเรื่องที่ว่าความอ่อนไหวนะของสถานการณ์ว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐก็ไปอยู่ในโปแลนด์นะมีทหารหลายพันคนอยู่ในโปแลนด์แล้วก็โปแลนด์นี่ก็มีพรมแดนติดกับยูเครนด้วยเนี่ยเล่าให้เราฟังหน่อยคุณนิติการว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงมากน้อยอย่างไรครับดิฉันขอเล่าแทนคุณนิติการแล้วกันนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะก็คือมีทหารหลายร้อยคนนะคะจากกองบินที่82ของสหรัฐเนี่ยได้เคลื่อนกำลังพลนะคะเข้าไปยังพื้นที่ป่าในบริเวณภูเขาด้านตะวันออกของประเทศโปแลนด์นะคะห่างจากชายแดนยูเครนเนี่ยเพียงไม่กี่กิโลเมตรเองนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นการขับเคลื่อนเข้าใกล้เมืองด้านตะวันตกของยูเครนที่เพิ่งเป็นเป้าโจมตีทางอากาศโดยรัสเซียไปนะคะซึ่งการเคลื่อนพลดังกล่าวเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการเคลื่อนกำลังพล 5,000 นายที่ถูกส่งไปที่โปแลนด์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพิ่มเติมจากการที่ส่งไปแล้ว 4,000 คนก่อนหน้านี้โดยองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะคะก็ได้กล่าวว่าการเคลื่อนกำลังพลครั้งนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณไปยังกรุงมอสโกนะคะว่านาโต้จะปกป้องทุกตารางนิ้วของดินแดนของสมาชิกองค์การนาโต้แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีความกังวลนะคะว่ามีการเพิ่มกำลังพลในพื้นที่ป่าที่ติดชายแดนยูเครนขนาดนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการปะทะกันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะระหว่างสหรัฐกับรัสเซียหรือเปล่านะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศเนี่ยจะได้จัดตั้งช่องทางการสื่อสารนะคะระหว่างทั้ง2ประเทศเพื่อป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นก็ตามนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความกังวลนะคะว่ากองกำลังของนาโต้ในยุโรปตะวันออกเนี่ยอาจจะตกเป็นเป้าของการโจมตีได้นะคะหากสถานการณ์ตึงเครียดหรือว่ารุนแรงมากขึ้นโดยในเดือนกุมภาพันธ์นะคะประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็มีคำสั่งออกมาแล้วนะคะให้กองกำลังยับยั้งนิวเคลียร์เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดเพื่อตอบโต้กับสิ่งที่ผู้นำรัสเซียนะคะเรียกว่าเป็นแถลงการณ์ที่ก้าวร้าวขององค์การนาโต้เอง
ซึ่งในเรื่องนี้นะคะนักวิเคราะห์แห่งสถาบัน Brookings Institute นะคะก็กล่าวกับสำนักข่าว AP นะคะว่า NATO พูดมาตลอดนะคะว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายนะคะเหตุการณ์ในดินแดนของยูเครนแต่อาวุธจากประเทศโลกตะวันตกนะคะก็กลับถูกส่งไปที่ยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆผ่านทางประเทศที่เป็นสมาชิกของ NATO นะคะดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าปูตินเนี่ยจะมองนะคะหรือว่าจริงๆก็อาจจะสรุปไปแล้วนะคะว่านี่ก็คือเป็นการกระโดดเข้ามาเล่นในสงครามครั้งนี้ขององค์การ NATO เช่นกันแล้วก็บทสนทนาตอนนี้นะคะก็คือการมองว่าผู้นำรัสเซียเนี่ยจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีกองกำลังของ NATO บนดินแดนของสมาชิกองค์การ NATO หรือไม่นะคะและในเรื่องนี้นะคะด้านอดีตหัวหน้าด้านการวางแผนนโยบายขององค์การ NATO นะคะฟาบริซโพทิเยเนี่ยก็บอกนะคะว่าสมาชิกขององค์การ NATO จะต้องไม่ยอมนะคะให้ประธานาธิบดีปูตินยกคำอ้างเรื่องกองกำลังยับยั้งนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธนิวเคลียร์นะคะมาใช้ข่มขู่หรือว่ามาใช้แบล็กเมล NATO นั่นเองนะคะเขาบอกว่าการปล่อยให้ปูตินนะคะขู่อ้างว่าจะใช้กองกำลังหรืออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงเลยนะคะเพราะนั่นหมายความว่าเป็นการยอมให้ปูตินเนี่ยทำอะไรตามอำเภอใจนะคะแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งผู้นำรัสเซียได้อีกแล้วในอนาคตก็อาจจะเริ่มมารุกรานพันธมิตรของ NATO ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าหากเรามองดูชายแดนยูเครนที่ติดกับประเทศโปแลนด์นะคะตอนนี้นะคะคือก่อนหน้านี้ก็คือเป็นประตูสำคัญอยู่แล้วนะคะเป็นบัฟเฟอร์เป็นเรียกได้ว่าเป็นกันชนก็ว่าได้ระหว่างประเทศสมาชิกองค์การ NATO กับรัสเซียนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็กลายมาเป็นประตูทางผ่านสำคัญสำหรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนนะคะและก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกันชนแต่ตอนนี้เนี่ยหากำลังของรัสเซียนะคะยึดครองยูเครนได้ทั้งประเทศแล้วก็จะเหลือพื้นที่เพียงน้อยนิดเท่านั้นนะคะที่กั้นระหว่างกองกำลังของ NATO และรัสเซียและในพื้นที่กันชนเหล่านี้นะคะก็ไม่ได้ว่ามีรั้วรอบขอบชิดกันไปหมดนะคะเพราะอย่างชายแดนตอนนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ป่าทึบและเทือกเขาเท่านั้นที่กั้นกองกำลังของ2ประเทศ2หน่วยงานนี้ไว้แล้วก็อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะครับแล้วก็พื้นที่กันชนนี่ก็ไม่อยากให้เป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งโดยตรงนะเพราะว่าถ้าเกิดความสูญเสียของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตรงด้วยฝีมือของไม่ว่าอเมริกาหรือว่ารัสเซียเนี่ยก็จะอาจจะทำให้ความขัดแย้งในบานปลายขึ้นนะครับขอพูดถึงโควิดสักนิดนึงนะครับที่ประเทศจีนนะครับก็ได้สั่งล็อกดาวน์นะที่เมืองฉางชุนนะเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่นะมีประชากร9ล้านคนเพราะว่ามีการระบาดระลอกใหม่นะของเชื้อไวรัสโอมิครอนนะฮะทางตัวเลขนะมีการเปิดเผยตัวเลขว่าทั่วประเทศจีนเนี่ยมีติดเชื้อเกือบ400คนนะแล้วก็98คนเนี่ยมาจากมณฑลจี้หลินนะซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองฉางชุนนะนั่นก็เป็นเมืองขนาดกลางนะแล้วก็มีเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมนะของจีนแล้วก็มณฑลดังกล่าวนะก็มีผู้ติดเชื้อถึง 1,100 คนนะครับเอาละครับจะปิดท้ายรายการวันนี้นะครับด้วยการพูดถึงการเฉลิมฉลองที่กำลังจะมาถึงนะการครองราชย์ครบ70ปีของควีนอลิซาเบธที่2ของอังกฤษมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับมีอะไรบ้างคุณอธิการจริงๆแล้วที่อังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าจะจัดงานเฉลิมฉลองกันแบบทั้งปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เล็กอีเวนต์ใหญ่ซึ่งเมื่อต้นปีก็มีกิจกรรมการประกวดการทำพุดดิ้งมาก่อนแล้วนะคะเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ยังมีกิจกรรมเด่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะในวาระฉลองครองราช70ปีหรือ Platinum Jubilee นะคะของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่ขบวนรถโบราณนะคะรวมถึงสายสุขภาพเนี่ยก็อาจจะได้เข้าร่วมงานสำคัญนี้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เป็นรายงานของบูมเบิร์กนะคะโดยบอกว่าวาระพระราชพิธีฉลองครองราชย์ครบ70ปีของควีนอลิซาเบธเนี่ยเขาจัดกันตลอดทั้งปีแล้วก็ให้ประชาชนรวมถึงผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมสาธารณะแล้วก็จัดงานปาร์ตี้ตามเส้นทางที่ระบุไว้ในแผนที่ของการเฉลิมฉลองได้อีกด้วยนะคะตอนนี้ก็มีรายงานนะคะว่ามีการจัดงานเนี่ยคือเขากำหนดเอาไว้ประมาณ311กิจกรรมและมีงานลักษณะของปาร์ตี้เฉลิมฉลองโอกาสนี้เนี่ย508งานเข้าไปแล้วนะคะทั้งในรูปของการจัดงานประดับไฟงานจัดปิกนิกงานคอนเสิร์ตงานจิบชาเต้นรำแนววินเทจนะคะรวมถึงการปาร์ตี้รวมตัวของครอบครัวก็มีด้วยเหมือนกันทีนี้พ
พระราชพิธีงานครองราชย์ครบ70ปีของควีนอลิซาเบธเนี่ยเขาจะกำหนดให้เป็นวันหยุดต่อเนื่อง4วันนะคะตั้งแต่วันพระราชบดีที่2มิถุนายนจนถึงวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนซึ่งไฮไลท์ของกิจกรรมสำคัญต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเลยนะคะโดยการเฉลิมฉลองก็จะมีพิธีสวนสนามของทหารที่เรียกว่า Trooping the Colour นะคะการแสดงกลางแจ้ง Platinum Jubilee การแสดงคอนเสิร์ตที่พระราชวังบักกิ้งแฮมซึ่งก็จะมีการจำหน่ายตั๋วให้เข้าชมให้ประชาชนเข้าไปชมได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ในวันที่5จะมีขบวนรถโบราณของอังกฤษ70คันคือมาตั้งแต่ละปีช่วงเวลาของแต่ละปีที่ควีนอลิซาเบธครองราชย์นะคะเคลื่อนที่ไป70ไมล์ในคอนวอยเก่าแก่มากคือ MGTD รุ่นปี1952ล่าสุดเป็นรุ่นรถไฟฟ้าของจากัวร์นะคะปี2022แต่เขาบอกว่าตอนนี้กำลังมองหารถโบราณอยู่อีก25ปีนะคะก็ไปลองดูกันได้นะคะว่ามีปีไหนเผื่อใครจะมีรถไปส่งเข้าร่วมขบวนนี้ได้นะคะนอกจากนี้จะมีงานเกี่ยวสายสุขภาพก็คือใครชอบวิ่งมาราธอนหรือจะเอาท่ามาราธอนก็แล้วแต่นะคะก็มีกำหนดให้ถึง70กิโลเมตรด้วยกันนะคะในชื่อ Platinum Jubilee Ultra นะคะเขาให้เลือกว่าจะวิ่งอย่างเดียว70กิโลเมตรก็ได้หรือจะแข่งกีฬารวมหลายประเภทแล้วก็ไปวิ่งในระยะ20กิโลเมตรก็ได้หรือจะชอบพายเรือคายักนะคะ5กิโลเมตรก็ย่อมได้หรือจะเน้นการปั่นจักรยาน45กิโลเมตรนะคะก็เรียกว่าเสริมกำลังขาอันนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งคนที่พิชิตในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติเพื่อไปถึงเส้นชัยนอกจากนี้นะคะก็มีกิจกรรมเล็กๆอย่างเช่นการจิบชายามบ่ายนะคะที่จะต้องจองตั๋วเข้าร่วมล่วงหน้ารวมถึงพิธีเปลี่ยนชื่อหัวรถจักรไอน้ำนะคะให้เป็นเกียรติแก่ควีนอลิซาเบธด้วยค่ะเพียบเลยนะครับแล้วก็เลข70 70 70นี่ก็เต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับงาน Platinum Jubilee ครั้งนี้นะครับเอาละครับรายงานข่าวสารวันนี้มีหลายแห่งจากทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ้าท่านติดตามเราบนโซเชียลมีเดียนะFacebook, Twitter, Instagram แล้วก็ YouTube เนี่ยมีข้อมูลต่างๆแล้วก็รูปข่าวอีกมากมายให้ติดตามกันนะครับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ